สวัสดีค่ะตอนนี้9 โมงเช้านะคะกุหลาบบ้านคุณค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้แดดดีอากาศดีมากค่ะตอนนี้12 องศานะคะส่วนเมื่อวานนี้โอ้โหทั้งวันทั้งคืนแบบลมแรงมากค่ะกุหลาบเสียหายมากกิ่งหักใบขาดใบแบบได้รับความเสียหายเยอะมากค่ะเมื่อวานนี้ลมเหมือนแบบเป็นพายุเลยนะคะทั้งวันนะคะไม่ใช่2-3 ชั่วโมงนะคะทั้งวันเลยเมื่อวานอันนี้ก็แดดออกแต่เช้าค่ะน้องๆ น่ารักนะคะกำลังงามชอบมากเลยค่ะเนี่ยเต็มสวนเลยนะคะตอนนี้ถ้ากอเล็กก็จะประมาณนี้ถ้ากอใหญ่น่ะก้านมันใหญ่มันยาวมันหนักมันก็จะล้มนะคะชอบกอเล็กๆค่ะกิ่งมันอวบน้ำค่ะมันเบาๆบางๆแบบเหมือนต้นกระเทียมนะคะเหมือนต้นกระเทียมอันนี้น้องใหม่นะคะน้องใหม่ไม่ใช่กุหลาบนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะโบตันเหรอเนี่ยโบตันลองปลูกดูค่ะต้นแรกนะคะซื้อมาราคา600-700 เยนค่ะลองดูสัก1 ต้นอยู่ญี่ปุ่นตั้งนานไม่เคยคิดจะปลูกลองดูค่ะโบตันนะคะมาค่ะวันนี้ซื้อร่มมานะคะเนี่ยซื้อร่มมาจะมากางร่มให้ดูร่มอันใหม่นะคะอันเก่ามันหักค่ะหักพังไปแล้วอันเก่าเล็กกว่านี้นะคะสีดำวันนี้อยากความคิดน่ะอยากได้สีขาวอันนี้มันเป็นสีครีมได้มั้งคะซื้อมาใหม่ใหญ่นะคะใหญ่2 เมตรด้วยแหละนี่ค่ะร่มก็ประมาณนี้2เมตรกว่านะคะมันจะบอกเขียนไว้ว่าความสูง2 เมตร 340 เซนโอ้หนักในความหนักหนักเลยนะคะเนี่ย9 กิโลเลยหนักบอกเลยว่าหนักสูง2เมตรกว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็มันสามารถหักพับได้นะคะเวลาแดดส่องทางนี้เราก็กดพับลงได้อะไรประมาณนี้นี่นะคะมาค่ะเราจะมากางกันก็จะมีวิธีบอกวิธีกางร่มว่าทำยังไงลองประกอบดูค่ะเดี๋ยวจะประกอบเองอันนี้ใบที่เขาให้มานะคะอันนี้น่าจะใส่ตรงหัวมันเนี่ยค่ะเนี่ยมาเดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะคะแกะออกมาสีถูกใจค่ะอยากได้สีนี้จริงๆมันมีสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็สีนี้ก็สีน้ำตาลสีดำบอกเลยว่าไม่เอาอยากเอาให้มันตัดกับสวนเพราะว่าถ้าเอาสีเขียวมาใบไม้ก็เขียวร่มก็เขียวเราไม่ได้ไปกางเต็นท์ในป่าเราอยากให้มันโดดเด่นนะคะอันนี้คือความคิดของตัวเองนะประกอบเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง 5-6 นาทีด้วยซ้ำหมุนข้างบนแล้วก็หมุนตรงกลางปักเสียบเรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างสวยไหมส่วนตัวแล้วชอบนะคะทั้งใหญ่แล้วก็สีถูกใจ
นี่ค่ะตอนนี้นั่งสบายได้เลยอวดของเล่นชิ้นใหม่นะคะต่อไปก็ออกมานั่งได้ทุกวันวันที่ฝนตกหรือว่าลมแรงก็เราพับเก็บเข้าบ้านไปนะคะหนักนิดนึงค่ะไม่เป็นไรอดทนเอาแต่ความใหญ่เนี่ยใหญ่มากค่ะนี่เป็นไม้นะคะเป็นไม้เดี๋ยวเข้าไปดูนี่สวยค่ะอันนี้ซื้อมาในราคา 10,000 เยนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยน่าจะอยู่ประมาณ 2,300 กว่าบาทได้ค่ะถ้าเรทเงินตอนนี้นะอันนี้เป็นไม้ค่ะเนี่ยเป็นไม้เราลูดขึ้นแล้วก็เอานี้เสียบไว้มันขึ้นได้อีกนะคะมีอยู่2รูขึ้นได้อีกแต่หนูเอาขึ้นไม่ไหวค่ะอันนี้กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้แล้วก็เราพับให้มันหักได้แบบงอๆได้นะคะนี่ค่ะซื้อมาใหม่ใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะแพงกว่านี้หน่อยนึงแต่เอาแค่นี้แล้วค่ะมันหนักพอละเอาเป็นรอยซะละใหม่แกะกล่องนะคะไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของมือสองนะคะแกะกล่องเลยช่วงนี้กำลังออกขายค่ะเดี๋ยวแกะป้ายออกเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าของใหม่ ชอบเลยค่ะพอใจเลยเนี่ยนี่นะคะโต๊ะเก้าอี้ของเราเดี๋ยวจะหาหมอนหรือที่ลองนั่งนิ่มๆมาเอาสักสองอันนะคะเดี๋ยวไปหาดูก่อนเป็นไงคะชอบเลยได้ลมอันใหม่มานี่ค่ะถูกใจเลยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมะรืนหลานน้อยมาพอดีได้นั่งเลยค่ะเนี่ยแดดไม่ร้อนมากนะคะได้นั่งพอดีเลยสวนของเรานะคะถูกใจเลยค่ะดูไกลๆนะคะฟังเสียงนกร้องนกนี่ร้องตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะของทุกวันด้วยวันนี้รู้สึกจะน้อยนะคะช่วงนี้ก็อยู่ว่างๆก็ขุดนู่นขุดนี่นะคะย้ายต้นนู้นต้นนี้แบ่งโน่นแบ่งนี่ปลูกนะคะเอาหัวโน้นย้ายไปโน่นเอาหัวนี่ย้ายมานี่นะคะนะมีการย้ายเล็กน้อยลืมแนะนำค่ะลงทุกต้นแล้วนะคะตอนนี้ที่ตอนนั้นว่างๆอยู่2หลุมเนี่ยเอามาลงหมดแล้วนะคะนี่ค่ะลงแล้วเป็นสีเหลืองเต็มแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่างแล้วนอจะว่างก็คือรอให้มันตายนะคะถ้ามันก็ว่างพอว่างปุ๊บเราก็ค่อยคิดหาเอาอย่างอื่นมาลงตอนนี้ยังไม่ตายนะคะตอนนี้ก็ใช้คำว่าเต็มค่ะแต่ยังไม่ได้นับเลยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ต้นน่าจะ40ได้นะคะเต็มแล้วค่ะนี่อันนี้สีออกส้มนะคะเคเซียนโรสนี่ค่ะที่บอกว่าว่าง2หลุมเนี่ยเต็มเรียบร้อยอันนี้กอใหญ่ก็ตัดไปออกไปให้ชาวบ้านแล้วค่ะนี่เต็มแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้นี่โอ้โหดูเมื่อวานค่ะเนี่ยดิลมแรงนะคะลมแรงเสียหายเยอะมากค่ะเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเด็ดออกค่ะใบมันไม่สวยก็เด็ดออกโอ้นึกว่าแถวนี้จะหักเลยนะคะแบบโอ้นั่งมองสงสารน้องๆนี่ก็ปลูกใหม่นะคะยังไม่มีต้นไหนที่จะแย่นะคะยังโอเคอยู่ค่ะตอนนี้เต็มหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเดวิสนี่ค่ะน้องใหม่ลงเมื่อวันอะไรอ่ะเมื่อวันก่อนน่ะล่ะค่ะเมื่อวันก่อนน่าจะเป็นวันอังคารได้มั้งค่ะวันอังคารเอาวันจันทร์ค่ะลงวันจันทร์ซื้อมาวันอาทิตย์ลงวันจันทร์เขียนวันดิสนีย์นะคะเนี่ยเสียหายเกือบทุกต้นเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็ย้ายที่นะคะย้ายออกจากข้างในออกมาปลูกข้างนอกเซลลูลี่ค่ะปลูกไว้3ต้นเอาไว้กินอ
อยากให้มีกรเนี้ยแบบหลายๆกรนะคะแบบไม่สูงใหญ่มากเนี่ยประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะเนี่ยกำลังน่ารักอันนี้ก็กำลังขึ้นนะคะอันนี้เป็นหญ้าก็ถอนทิ้งแตกขึ้นมาแล้วลงทุนครั้งหนึ่งค่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มแตกละอันนี้ใบสีเขียวนะคะนี่ใบด่างจริงก็แบ่งไปปลูกได้นะคะแต่ไม่รู้จะปลูกตรงไหนมันไม่มีที่ปลูกแล้วค่ะแต่อันนี้ชอบแบบอยู่ที่ร่มๆนะคะไม่ชอบที่แดดมากถ้าแดดแล้วใบจะไม่สวยมันจะไหม้แต่บ้านหนูมันโดนแดดแบบไม่มีที่ร่มอ่ะแดดสองแต่เช้าเลยค่ะสองอันเนี้ยดีเลยนะคะของเดวิดตั้งสองต้นนะคะที่ซื้อมาแบบไม่แข็งแรงเขาลดครึ่งราคาเนี่ยนางแตกใบแล้วนะคะก็มาลุ้นว่ามันจะดอกไหมเดวิดมาลุ้นว่าจะดอกไหมแค่นั้นเองถ้าเราซื้อมาแล้วมันรอดแบบนี้ก็ดีนะคะหลายต้นนะคะที่หนูซื้อมาแบบครึ่งราคาก็ไม่งามเท่าไหร่ค่ะมีสองต้นนี่แหละที่สวยนะคะที่สวยอู้ฟู่เป็นไงค่าล่มหนูเขียนคอมเมนต์เข้ามาติชมได้นะคะตอนเช้าๆเขาไปทำงานกันหมดแล้วค่ะเหลือแต่เรานี่แหละติดดอกแล้วค่ะเนี่ยติดดอกแล้วยอดก็งามนะคะหนูยังไม่ได้ฉีดยานะคะบอกก่อนเลยยังไม่ได้ฉีดยาถามว่ารออะไรไม่ได้รอละค่ะหนูคือบางทีฝนมันตกเยอะลมมันแรงว่าจะฉีดก็ลมแรงก็ไม่ได้ฉีดนะคะเนี่ยก็เลยไม่ได้ฉีดแล้วอย่างมันพออยู่ได้หนูก็เลยไม่ได้ฉีดจริงๆก็ต้องฉีดดักไว้นะคะกันเชื้อรากันเชื้อราแป้งเชื้อราน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยมันนอนแมลงเพี้ยอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยแต่สังเกตดูก็พออยู่ได้ก็เลยปล่อยมันไปจริงๆแล้วว่าจะฉีดอยู่ค่ะแต่บ้านอื่นก็อย่าทำตามนะคะถ้านั่นก็ฉีดไปเลยปุ๋ยก็เดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งนี่ยังไม่ได้ใส่นะคะเดือนสี่แล้วบอกแต่คนอื่นว่าเดือนละครั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีโรคใบเหลืองใบร่วงนั่นแหละค่ะเชื้อราแป้งเพี้ยไฟลายแดงอะไรก็ว่าไปอันนี้หอมนะคะสีเหลืองสีม่วงกำลังออกเนี่ยมีหลากหลายนะคะดอกไม้ในบ้านเนี่ยชอบอะไรก็ไปหามาปลูกอย่างละต้นสองต้นเต็มไปหมดเลยค่ะเบียดเสียดผสมผสานกันไปอันนี้ขยายไวมากนะคะเนี่ยหนูถอนทิ้งทุกปีนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะสวยงามทุกปีค่ะต้นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะต้นนี้นะคะแต่มีเอเดนโรสนั่นแหละค่ะปีนี้ทำไมรู้สึกว่าโตช้ากว่าปกตินะคะใบไม่แตกไม่อะไรโตช้ากว่าปกติเนี่ยค่ะช้ากว่าต้นอื่นเนี่ยช้ามากเลยกุหลาบนี่เห็นแตกๆอยู่เนี่ยจะดกหรือไม่ดกมองไม่รู้เลยนะคะเนี่ยบางทีเห็นแตกๆมานี้โอ้โหเป็นกิ่งตาบอดซะก็เยอะนะคะกิ่งตาบอดก็คือกิ่งที่ไม่ดอกนั่นแหละสังเกตดูนะคะเนี่ยถ้ากิ่งยังแย่งามอยู่เนี่ย
ถ้ากิ่งอย่างเงี้ยน่าจะเป็นกิ่งตาบอดออกมา 4-5 ยอดแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตนั่นแหละค่ะก็ต้องเด็ดทิ้งนะคะโอ้ยสวยจังชอบค่ะบานนานมากนะคะเนี่ยสวยเลยค่ะพอดอกนี้มันหมดอายุใช่ไหมคะอันนี้ก็จะบานออกมาเรื่อยๆเนี่ยแบบออกดอกทั้งปีอ่ะจะพูดว่าก็เกินไปแต่หนูถ่ายมานานแล้วนะคะมันดอกตั้งแต่เดือน11แล้วนะมันก็ดอกของมันเรื่อยๆอยู่นี่ค่ะวันนั้นตัดไปกิ่งหนึ่งนะคะกิ่งใหญ่แล้วก็ไปตัดแล้วก็ปักช้ำไว้ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าอันนี้มันปักช้ำง่ายนะคะถ้ามันติดจะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยดอกเก่ามันหนูก็จะเด็ดทิ้งให้ดอกใหม่มันขึ้นนะคะก็จะเด็ดแบบนี้ค่ะเนี่ยจะเด็ดทิ้งให้ดอกใหม่มันขึ้นเนี่ยค่ะเนี่ยดอกตลอดเลยอันนี้ไปปลูกกับกระถางก็ดีนะคะไม่โดนแดดมากนางจะสวยดูใบดูอะไรมันได้แต่ทีนี้ไม่รู้จะปลูกไหนก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้มันก็ดอกของมันทุกปีนะคะต้นประมาณเนี้ยหนูไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วหลายคนคงจะรู้จักเนี่ยแต่ถ้าแดดเผาผลาญใบมันก็จะไหม้นะคะสงสารนางอันนี้ก็เหมือนกันกันเนี่ยโตไวนะคะขยายแป๊บๆก็โตดูสิคะเนี่ยใบห่อเหี่ยวหมดเพราะเมื่อวานนั้นเนี่ยนี่ดอกโตแล้วอะหักไปตั้งหลายก้านนะคะเมื่อวานเนี่ยนี่ค่ะดอกโตไวมากเลยค่ะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมกันประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่สวนกุหลาบบ้านคุณค่ะนะเดี๋ยวนั่งจิบกาแฟเย็นๆก่อนตอนนี้9:30พอดีนะคะ9:30พอดีนะเดี๋ยวไปหากาแฟมาจิบก่อนนะคะถ้าช่วงกุหลาบดอกนั้นตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะย้อยลงมาดอกไอริสกับกอเบลเลอร์เลยตรงนี้ก็จะเป็นปลานะคะคุณชายเขาเลี้ยงปลาเยอะเกินเหตุแล้วปลาซิวตัวเล็กๆนั่นล่ะโอเคค่ะไปจริงแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะ